สวัสดีครับพวกเราทุกแสดงจากบรรยากาศเดอะซีรีส์ครับผมพ่อทุกพงครับรับบทเป็นประภาครับผมวิวัฒน์ธรรับบทเป็นสกายครับผมนรินทร์นครรับบทเป็นวาเรนครับครับผมบอสชัยมวลรับบทเป็นพายุครับน้องๆเป็นไงกันบ้างคะกับกระแสซีรีส์ที่เพิ่งผ่านมาเหมือนช่วงนี้มันเข้าใกล้โค้งสุดท้ายแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าแฟนคลับทุกคนคือให้การตอบรับแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราดีมากเพราะมันมีทั้งแบบว่าคำชมแล้วก็คำติต่างๆแล้วก็ที่เห็นชัดคือเวลาไปออกอีเวนต์ที่พี่แฟนคลับทุกคนคือเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนชอบทุกตอนแล้วก็คอยมาปั่นทวิตในทุกๆอาทิตย์กับเราแล้วก็ที่ตื่นเต้นก็คือเพราะว่านี่มันเหมือนเป็นโค้งสุดท้ายใช่ไหมเพราะว่าอีกแค่ไม่กี่ตอนก็จะจบบรรยากาศรับเดอะซีรีส์แล้วไม่แผ่วเลยเพราะว่าทุกตอนที่ผ่านไปมีคนรักเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่พาร์ทพายุรักหลงใจมาจนนาริภาคก็พ่ายไปฟ้าทุกคนก็แบบติดตามซัพพอร์ตแล้วก็ให้ความร่วมมือเนาะไม่ว่าจะเป็นการบันเทิงหรือว่าเป็นการที่แบบมาหาพวกเราเวลาลงคนเนี่ยมันเป็นกำลังใจดีๆมากเลยแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าแบบว่าคนรักเรามากขึ้นทุกวันก็ขอบคุณเขาขอบคุณจริงๆที่เพราะว่าตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เนี่ยพี่แฟนคลับเยอะขึ้นเยอะมากๆเราเดินทางกันมาไกลมากถึงโพสท้ายแล้วก็อยากฝากว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังครับใช่ครับก็อยากจะขอบคุณเช่นกันครับผมถ้าไม่มีทุกคนพวกเราก็ไม่มีวันนี้เนาะแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะที่เหมือนแบบว่าสิ่งที่เราพยายามตั้งใจพยายามแบบทำมาทั้งหมดมันใกล้จะแบบส่งตัวละครกับสุนิยายแล้วอ่ะก็รู้สึกแอบใจหายนิดนึงครับเมื่อกี้เห็นเกิดมาพูดถึงเรื่องอีเวนต์เห็นแบบมีแฟนๆเพิ่มขึ้นตลอดเลยอะไรเงี้ยเราย้อนกลับไปอีเวนต์ช่วงต้นเดือนเลยพี่ไหนโอเปนฮาร์ดเป็นยังไงบ้างคะกับอีเวนต์นั้นโอเปนฮาร์ดนี่เหมือนตอนแรกเราเคยจัด EP 1เนาะเป็นเริ่มที่แอร์ First day ใช่แต่พอเป็นโอเปนฮาร์ดเนี่ยเหมือนสเกลงานเราใหญ่ขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยก็ทำให้เห็นว่ามีคนรักเรามากขึ้นมากแค่ไหนมีกำลังใจให้เรามากขึ้นมากแค่ไหนทั้งเราแล้วก็ทีมงานเนี่ยมีความสุขมากๆครับที่ทุกคนซัพพอร์ตเราครับแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าอย่างที่ฟอร์ดบอกไปว่าจาก First Day มันถึง Open High คือแบบว่ามันเพิ่มขึ้นไวจนแบบพวกเราทั้ง4คนตกใจพี่ทั้งหมดพวกก็แบบว่าอุ๊ยมีคนรักมากขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็หลังจากนี้ดีกว่าบอกว่าหลังจากนี้ก็ทุกครั้งที่มีอาจจะมีการจัดอีเวนต์ต่างๆก็เราก็อยากทำให้มันเต็มที่แล้วก็เซอร์ไพรส์เรียกว่าให้ความรักให้ความสุขกับแฟนๆกลับไปด้วยโอเคงานแสดงว่าอีเวนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มันจะต้องเป็นสเกลที่ใหญ่มากเลยใช่ไหมกับการดู EP พิเศษเรียกว่าพี่เมย์บอกพวกเราคร่าวๆก็เรียกว่าใหญ่กว่าOpen Heartขึ้นเยอะมากใช่ใช่แต่โรงหนังที่ใหญ่ขึ้นรอบที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับแฟนคลับทุกคนที่เพิ่มขึ้นต่างกันครับใช่ครับแล้วก็อีเวนต์หรือว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวันนั้นก็จะมีอะไรพิเศษให้ทุกคนได้ดูกันเยอะมากขึ้นด้วยอะไรที่พิเศษมันแยมได้ไหมว่าอะไรมันพิเศษบ้างอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าแต่ละรอบเนี่ยจะไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่นิดเดียวแต่เราจะมีการปรับเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าดูได้ครบ3รอบก็จะดีพบเราอยู่ทุกคนครบทั้ง3รอบใช่ครับน่าจะถ้าเกิดสปอยได้เป็นเรื่องของโชว์ที่ทุกคนถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไปทั้ง First Date หรือ Open Heart อ่ะจะไม่เคยเห็นมาก่อนจะแอดเข้าไปในครั้งสุดท้ายนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะจองบัตรแล้ววันที่6มาเชิญชวนแฟนๆขายของหน่อยครับไปโอเคครับก็ดูหนัง EP พิเศษกับพวกเราบรรยากาศรักเดอะซีรีส์นะครับจะจัดขึ้นในวันที่26พฤศจิกายนนี้ที่โรงหนังพาวาลัยสยามพารากอนครับครับทุกคนนะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ออทิเกตนะครับวันที่6พฤศจิกายนเวลา4โมงครับผมครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวันที่26พฤศจิกายนนะก็แน่นอนว่าน้องๆก็น่าจะมีเตรียมความพิเศษเอาไว้แล้วแหละใช่โอเคแล้วก็หนุ่มๆอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันมานานหมายถึงว่าเราใช้เวลาถ่ายทำซีรีส์ด้วยกันมาค่อนข้างนานถูกมั้ยใช่อืมแล้วอย่างเงี้ยแบบเวลาอยู่ในกองอะไรเงี้ยเราทำอะไรมันมีกิจกรรมอะไรที่ทำร่วมกันบ้างคือถ้าในกองเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทำอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องอยู่กับซ้อมบทเตรียมบทต่อไปมันจะแบบเพราะเรามันจะมีบางทีบางกองบางคิวเนี่ยมีแค่2คนก็จะปั๊มปั๊มต่อต่อเนื่องถ้าในกองมันจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าในพาร์ทของในชีวิตจริงหรือในการแบบทำงานมาอัดรีแอคหรือว่าอัดทำกิจกรรมอะไรต่างๆพวกเราได้เจอกันแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันในชีวิตจริงๆมันการมาทำงานของเรามันทำให้แบบมันไม่น่าเบื่อมันแบบคือมันตื่นเต้นแล้วมันก็สนุกทุกครั้งนี้เราได้มาเจอกันแล้วก็มันรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยครับ
มีคนนึงบ่นตลอดเขาไปละสมมติวีคไหนจะไม่มีงานจะมีคนนึงบ่นแหละคิดถึงจังคิดถึงจังเลยใครนะใครนะเพราะไหนจะมือเลยยกมือเลยยกมือเลยชี้ดีกว่าหนึ่งสองสามต้องยกแล้วนะต้องยกแล้วใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นของเราทุกคนใครจะนึกว่าเราจะได้มาเจอกันได้ไหมใครจะนึกว่าเราจะสนิทกันขนาดนี้ตอนแรกก็เราแค่นึกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันแต่ว่าไม่ใช่มันลึกไปก่อนนะเราเป็นเพื่อนที่แบบรู้ซึ่งกันและกันต้องเรียกว่าเลือกมันไม่ได้เลือกใช่ไหมพูดใช่เพราะเหมือนเมื่อกี้อื่นก็เพิ่งจะถามไปว่ามันจะจบแล้วว่าต้นเดือนหน้าพฤศจิกายนแล้วแบบผมจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าก็แอบใจหายอย่าบอกว่าได้เจอแน่นอนครับเพราะเรามีแฟนมีทเยอะมากทุกคนต่างกันเลยครับพูดถึงแฟนมีทแล้วมันจะมีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแน่นอนใช่ไหมเรามีตอนนี้เรามีแฟนมีทกรุงเทพก่อนที่แรกที่แรกใช่ครับแล้วก็อาจจะปีหน้าปีหน้าอาจจะเหมือนว่าก็เป็นครอบคลุมทั่วทั้งเรียกว่า4ภูมิภาคดีกว่าแล้วก็อาจจะแบบมีเป็นเขาเรียกว่าต่างประเทศในอนาคตเกิดขึ้นอ่ะยิ่งใหญ่เพราะว่าจริงๆก็เห็นแบบแฟนต่างชายก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่เยอะมากมีหลายประเทศมากเลยครับจนถึงตอนนี้แบบโอ้มันแบบทั้งฝั่งยุโรปทั้งฝั่งเอเชียคือแบบคือเยอะมากแล้วก็เหมือนทุกคนอยากบอกว่าแบบอยากมีแฟนมีตติ้งจัดขึ้นในแบบแต่ประเทศนี้มาไหมจะแบบจะได้เจอหรือเปล่าคือเรา4คนส่วนตัวคือแบบว่าอยากไปทุกประเทศเลยแต่ว่าอนาคตแบบว่าจะไปประเทศไหนบ้างก็รอติดตามครับได้ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าแน่นอนว่าแบบดังนั้นซีรีส์เรื่องนี้ก็ดูแบบมีแพลนยาวๆไปเลยใช่โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาถามเลยนะสมมติว่าแบบเวลาอย่างเงี้ยบอกว่าสนิทกันมากเงี้ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องบางทีแบบเราเหนื่อยเราน้อยอะไรเงี้ยเรามีวิธีการให้กำลังใจกันอย่างไรบ้างไหมคะถ้าเกิดว่าอย่างของคู่ผมเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่าเหนื่อยหรืออะไรอ่ะพอเขาจะเข้ามาแล้วถ้าเกิดตัวเขาเหนื่อยนะครับแบบพีทเหนื่อยจังเลยขอกำลังใจหน่อยก็จะเข้าแบบมาซบไหล่มาอะไรก็แบบสู้ๆหรือแบบบางทีคือเราจะรู้ว่าระหว่างเขาเหนื่อยจริงกับเหนื่อยเล่นอันไหนอ่ะแบบเขาเล่นถ้าเกิดอย่างที่แบบที่เขาเล่นเราก็จะเป็นแบบอะไรออกไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเหนื่อยจริงๆอ่ะก็คือแบบเขาก็จะโอบเหมือนปลอบเขาแบบสู้ๆเนี่ยก็แบบทุกงานอ่ะมันแบบเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วถ้าเกิดพี่สู้เราก็ต้องสู้ไปกับพี่ด้วยครับผมสำหรับทางผมของเราเนาะก็ถ้าเหนื่อยใช่ไหมครับจริงๆคือมองตาก็รู้ว่าเราเหนื่อยแล้วเราก็เหมือนแบบว่าเหมือนแค่ตบบ่าหรืออะไรแค่นี้แบบมึงว่าสู้อะไรใช้การคุยกันใช้การแบบใช้มันไม่ต้องมีอะไรเป็นสื่อมากมายใช้การคุยกันเพราะอย่างที่บอกคือเราไม่มีกำแพงต่อกันอยู่แล้วก็คือแบบคุยกันทุกเรื่องเหนื่อยอะไรก็พูดมีปัญหาอะไรตรงไหนก็พูดแล้วก็ช่วยกันแบบประคองไปด้วยกันเพราะว่าเราไม่ได้เดินมาคนเดียวเราเดินมาด้วยกันทั้ง4คนใส่ทุกคนเลยใช่เราก็ต้องไปด้วยกันแล้วครั้งนึงอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพูดคุยกันไปเล็กน้อยแล้วของพ่อออกปากของพ่อเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่นเกมกันได้ค่ะโอเคค่ะจะเป็นการเล่นโอ้เป็นเกมทายคำง่ายๆเดี๋ยวลองดูซิว่าแบบเฮ้ยเขาบอกว่ายังไงเขาชนะแน่นอนเดี๋ยวดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่าง2คู่นี้นะคะเอาหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองเอาหมายเลขหนึ่งนะมันต้องชนะมันจะเป็นที่หนึ่งแหละใครเป็นคนทายใครเป็นคนทายโนอึนโนอึนผมเป็นคนใบ้ใช่และคำแรกนั่นก็คือโนอึนเกาหลีมันมีคำหนึ่งเกาหลีใต้มีอะไรเยอะเลยเฮ้ยคนไปแบบกองเหรอโอ้โหยากจังอะป่าลีปากีสถานอินเดียหลิวเจ้าหู LA นิวซีแลนด์สิงโตนะอังกฤษกินเยอะเกินสิงคโปร์อะไรนะบียง LA ลาวรีโอขอแรกเลยหาถูกแล้วรีโอนาโดประเทศไปรีโอนาโดไม่ได้แล้ว
เทศพูดออกมาอเมริกาอังกฤษง่ายอะไรวะญี่ปุ่นกลับมาคำสุดท้ายคำสุดท้ายแล้วกีโตอินโดนีเซียสำหรับคู่นี้มันจะเป็นจังหวัดนะคะจังหวัดไปค่ะอ่างอุ่นอันอันมึงมีจังหวะดีกว่าอยุธยาเออนครพนมตากตราดตากตรังพิษานุโลกนครราชสีมาอุดรธานีเชียงใหม่ชายเมียเชียงจัดเชียงเซาจัดเชียงเซาเอ้ยสองคำสุดท้ายกาญจนบุรีกาญจนบุรีน่ารักนี่ต้องหรือชมตาละปลาลายหรือเปล่าตลาดตลาดป่ะป่ะตลาดหมดแล้วสุดท้ายปลาลายปลาลายอะไรวะปลาลายหรือเปล่าปลายุงลายแล้วมันสุดท้ายแล้วตลอดตะเลิงตะไรตะหนุ่มเลยตลาดเฮ้ยยะลาเออใช่แล้วเออใช่เออใช่ถูกแล้วก็บอกที่จังหวัดตะลุงตลาดมาแต่ไหนนะจ๊ะอะไรอะมันก็ต้องใช้ต้องบอกที่จังหวัดนะทีมงานลงไปขำหรอชนะเห็นเห็นชนะแบบเห็นเลยเหรอชนะเห็นเห็นจะไม่เห็นต้องไว้ตาพีนด้วยแต่เป็นชนะเป็นไหมพอมาเล่นให้แบบหอมปากหอมคอสนุกสนุกกันอ่ะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวให้น้องๆทุกคนเนี่ยลองฝากผลงานอีกทีกับงานที่จะเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรให้ติดตามกันบ้างได้ครับเริ่มที่ขอฝากบรรยากาศราชสีดีนะครับออนไลน์ทุกวันพฤหัสเวลา5 ทุ่มตรงทางช่องที่เป็น25ครับใช่ครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังในเวอร์ชันอันคัทนะครับที่แอปไอฉีรวมถึงเว็บไซต์ iq.com ครับผมครับผมแล้วก็ฝากเพลงวันแก่รับ The Series ของพวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับผมดีครับก็สามารถดูมิวสิกวิดีโอได้ที่มีมายวันมิวสิกนะครับใช่ครับเราจะฝากก็เป็นเชื่ออีกใช่ครับผมประจำบัตรวันที่เท่าไหร่6พฤศจิกายนเวลา4 โมงทางออกทิเก็ตครับใช่ครับมีทั้งหมด3 รอบนะครับทุกคนซึ่งจะจัดในวันที่26พฤศจิกายนเนาะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะจัดกันวันนี้ครับก็อยากจะฝากติดตามความเคลื่อนไหวของทั้ง4 คนด้วยนะครับที่ทุกช่องทางของมีเวลาเราเชื่อเลยครับใช่ครับแล้วก็มาเดินทางถึงโค้งสุดท้ายของซีรีส์แล้วหลังจากซีรีส์จบก็ยังมีอีเวนต์อื่นๆให้ได้มาเจอกับพวกเราอีกนะครับก็ฝากติดตามได้นะคะใช่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับ บริษัท 2B2N Corporation จำกัดบริษัทรับจัดงานอีเวนต์และโปรดักชันทุกประเภทใครสนใจจ้างได้นะคะเบอร์ติดต่ออยู่ข้างล่างนี้เลย